กีฬารู้ถึงไหนอายถึงนั่นล่าสุดถูกยกเลิกในการจัดการแข่งขันเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมแต่ที่สำคัญเบิกไปแล้ว800ล้านยกเลิกจัดเพราะว่าไม่มีเงินคอมเมนต์ช้ำทำแบบนี้ได้ยังไงเสียภาพลักษณ์ประเทศไทยแต่ที่สำคัญยืนยัน 100% ประธาน OCA สภาโอลิมปิกส่งหนังสืออย่างเป็นทางการยุติการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยทันทีทั้งหมดนี้ติดตามไม่ได้แตงโมลงปิยะพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารถือว่าเป็นข่าวร้อนกันเลยทีเดียวนะครับพร้อมกับมาดูกระแสโซเชียลด้วยที่รู้สึกอับอายนะครับว่าประเทศของเราทำไมเป็นกันแบบนี้นั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าประธาน OCA สภาโอลิมปิกแห่งเอเชียครับเขาได้ส่งหนังสือถึงผู้ว่ากกท.นะครับประธานโอลิมปิกไทยเพื่อแจ้งประกาศยกเลิกหรือว่ายุติการเป็นเจ้าภาพศึก Asian Indoor and Martial Arts Game ของไทยอย่างเป็นทางการนะครับโอ้โหบอกได้เลยครับว่าสะเทือนครับสะเทือนด้วยเหตุผลที่ไทยเนี่ยแจ้งไปว่าติดขัดในเรื่องของงบประมาณซึ่งจะส่งผลต่อความพร้อมต่างๆในการจัดการแข่งขันในรายการนี้โอ้โหฟังแค่นี้ก็รู้เลยครับว่าดราม่ามาแน่นอนนะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับทุกท่านจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับคือในขณะตอนนี้เราเหลือเวลากันประมาณสัก3เดือนครับทุกคนฮะก็จะถึงกำหนดการแข่งขันแล้วมันยังไม่มีอะไรชัดเจนนะครับยังไม่ได้เทสระบบยังไม่ได้ลองอันนู้นยังไม่ได้ทำอันนี้นะครับอาคารเป็นยังไงห้องหับในการพักนะครับของนักกีฬาเป็นยังไงนะครับมันมีการเตรียมตัวอีกโอ้โห 108,000 เรื่องนะครับซึ่งพอดูเข้าไปจริงๆนะครับ OCA เนี่ยเขาบอกว่ามันจะเสี่ยงไหมเนี่ย3เดือนเนี่ยถ้ามันไม่เสร็จเนี่ยมันเสี่ยงนะในการจัดการแข่งขันเนี่ยทุกกีฬาครับไม่ว่าจะเป็นมวยแบดหรือว่าว่ายน้ำหรือว่าจะเป็นกรีฑาวอลเลย์มันเสี่ยงหมดนะครับแฟนกีฬาไทยก็เศร้านะครับที่จะอดได้เข้าไปเชียร์หรือเข้าไปชมเนี่ยกีฬาเอเชียนอินดอร์มาเชียร์อาร์ตเกมแต่ทางผู้ว่ากกท.มั่นใจนะเดี๋ยวจะขอเป็นเจ้าภาพอีกนะครับในปี2029โอ้โหเอาละครับอันเนี้ยต้องบอกว่าเหลือครับทางด้านของดร.ก้องศักดิ์นะฮะก็เปิดเผยว่า OCA ได้มีหนังสือแจ้งด่วนเลยนะจากทางโน้นเนี่ยมาทางอีเมลว่าการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา Asian Indoor Martial Arts Game ครั้งนี้เนี่ยของไทยระหว่างวันที่21ถึง30ที่กรุงเทพและชลบุรียกเลิกครับผมนะฮะโดยเหตุผลเนี่ยมันก็คืออย่างที่ผมบอกมันปลดล็อกเรื่องเงินไม่ได้งบประมาณไม่ได้เวลาที่เหลือมันกระชั้นชิดแต่อย่าลืมนะครับไออันนี้มันเลื่อนมานานแล้วไม่ใช่หรอครับนะฮะมันเลื่อนมานานแล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยไทยก็จะมุ่งมั่นในการเดินหน้าเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพ4เกมในปี2025แทนแล้วก็จะอาจจะขอ OCA เป็นเจ้าภาพรายการ Asian Indoor แล้วก็ Martial Arts อีกครั้งนะฮะก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายนะครับแทนนักกีฬาแล้วก็เสียดายงบประมาณที่เบิกจ่ายไปแล้วหลายร้อยล้านนะครับตลอดช่วงที่ผ่านมานะครับในการยกเลิกเนี่ยปัญหามันมี108เลยนะฮะรวมถึงกระแสว่าจะมีการตัดชนิดกีฬา14ชนิดกีฬาเพื่อลดงบประมาณในการจัดการแข่งขันก่อนเริ่มเป็นเจ้าภาพนะฮะซึ่งก็ไม่มีใครเห็นด้วยหรอกครับตัดโอ้โหกีฬาใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งทางการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็แถลงข่าวนะครับในการตรวจสอบงบก่อนนะครับเพราะว่ามันจะไปยังไงต่อนะฮะเขาก็มีการดูงบสุดท้ายแล้วเนี่ยเงินค่าเก็บตัวทางด้านดร.ก้องศักดิ์เขาเปิดเผยมาว่าเงินที่ใช้ในการเก็บตัวที่วางไว้980ล้านบาทนะครับอันนี้ก่อนที่จะแข่งนะจนถึงตอนนี้เนี่ยใช้ไปแล้ว800ล้านครับทุกคนนะฮะขอบคุณมากครับใช้ไปแล้ว800ล้านเนื่องจากเลื่อนการแข่งขันมาแล้วหลายครั้งซึ่งในแต่ละครั้งก็มีเหตุผลต่างๆที่ไม่เหมือนกันอาทิโควิดนะฮะและใกล้โอลิมปิกเกมนะครับกกท.มองว่าได้ประโยชน์ต่อทุกฝ่ายนะไอ้ที่เบิกไปเนี่ย800มันใช้ไปแล้วโดยเฉพาะนักกีฬาที่มีความพร้อมที่จะแข่งขันในชนิดกีฬานั้นๆก็ไม่ใช่แค่กีฬาในครั้งนี้แต่ยังส่งผลดีต่อทัวร์นาเมนต์อื่นไงนะครับไอ้ที่เบิกไปก็ไปใช้ทัวร์นาเมนต์อื่นด้วยนะครับสรุปสุดท้ายยกเลิกนะครับปลดล็อกไม่ได้เวลากระชั้นชิดเกินไปนะครับแต่เขาก็ยังบอกว่าไอ้ที่บอกว่าจะจัดยื่นจัดใหม่เนี่ยเพราะว่า OCA ยังเปิดช่องหากไทยยังต้องการจัดรายการนี้อยู่ให้เสนอตัวหลังซาอุดิอาระเบียเป็นเจ้าภาพในปี2025ได้แต่ดูสิครับมันจะได้จริงเหรอครับเราทำแบบนี้ส่วนคอมเมนต์โอ้โหบอกได้เลยครับสะบัดครับช้ำครับ
ท่านแรกบอกว่าขายขี้หน้านะอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าอายนิดหน่อยถึงอายมากนะฮะควรมีคนรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่งไม่ใช่โทษนี่โทษนั่นแล้วก็ยกมือไหว้จบนะฮะมันก็ต้องมีคนรับผิดชอบนะอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าก็ขอบคุณครับจะได้ไม่ต้องเปลืองมันหมดแล้วดิครับมันไม่ทันแล้วอ่ะ980แล้วตอนนี้หมด800แล้วนะฮะนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่ารับผิดชอบโดยการลาออกดีไหมครับมีเกียรติมีศักดิ์ศรีไหมล่ะผลงานต้อนรับเจ้าของวลีเลยนะครับอันนี้ก็ต้องดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วใครจะรับผิดชอบแต่เรื่องแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยเห็นนะบ้านเราว่าจะมีใครออกมารับผิดนะก็ส่วนมากก็จะเป็นคนนู้นคนนั้นคนนั้นแหละแต่ไม่ใช่ไม่มีคนที่รับผิดชอบจริงๆนะฮะคอมเมนต์หนึ่งก็บอกว่าห่วยแตกดีนักประสาททำงานแบบนี้ฉันก็ทำได้และความเสียหายที่เกิดขึ้นจะยันจะได้นะฮะถามแค่นี้แหละเงินค่าปรับเอามาจากไหนเนี่ยมาเสียกันเนี่ยโอ้ตายนะครับสุดยอดแล้วพี่ๆจะเลื่อนทำไมเนี่ยแล้วงบที่เอาไปละลายช่วงเตรียมงานก่อนหน้านี้ใครรับผิดชอบครับแค่ขอโทษไม่น่าจะพอก็นั่นแหละครับก็อย่างที่บอกว่าต้องไปสืบสาวราวเรื่องกันเอาเองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันไปไหนแต่มันก็ไม่มีผลหรอกครับมันหมดไปแล้วนะครับถ้าพูดกันตามตรงนะส่วนมากก็จะออกแนวแบบโหขายหน้าอายรับไม่ได้ทำไมเตรียมชื่อเสียงประเทศคุณมาทำอย่างนี้งามหน้านะครับไม่ได้จัดดีแล้วบางคนก็บอกนะแต่สุดท้ายแล้วจะโดนลงโทษโดนแบนในอะไรบ้างหรือเปล่าตรงนี้ก็น่าเป็นห่วงนั่นเองนะครับอ่ะว่ากันไปส่วนปิดท้ายมีข่าวแถมนิดนึงนะครับล่าสุดเลยนะอีมานเคลีฟยื่นฟ้องต่อ JK Rowling นะผู้เขียนแฮร์รี่พอตเตอร์หากผิดจริงเนี่ยจำคุกไม่เกิน5ปีปรับ11ล้านนะโอ้โหเอาละเว้ยหลังจากถูกวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องเพศสภาพมาตลอดการแข่งขันโอลิมปิก2024ดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยอีมานเคลีฟเขาหมดความอดทนเขาจะไปฟ้องนะครับแล้วก็ฟ้องกิงคีย์บอร์ดด้วยนะมีรายงานว่าอีมานเคลีฟได้ยื่นเรื่องฟ้องต่อ X ไปยังศูนย์ต่อต้านความเกลียดชังออนไลน์ของสำนักงานอัยการกรุงปารีสในกรณีที่เธอได้รับผลกระทบจากคำวิจารณ์ผ่านโซเชียลซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยที่ฝรั่งเศสได้มีการร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อควบคุมและป้องกันการแสดงความคิดเห็นเชิงลบในโลกออนไลน์โดยผู้ที่เธอได้ระบุชื่อเพื่อทำการสอบสวนและฟ้องร้องครั้งนี้ได้แก่อีรอนมัสก์โดนัลด์ทรัมป์เจเคโรลลิงนะครับผู้เขียนแฮร์รี่พอตเตอร์ทั้ง3คนนี้มีการโพสต์ข้อความแชร์โพสต์ต่างๆเกี่ยวกับนักชกหญิงรายนี้ซึ่งแกก็จะฟ้องหมดเลยโอ้โหฟ้องแต่ระดับท็อปของโลกนะฮะในส่วนของ JK Rowling เธอเองมองว่าจะแสดงจุดยืนในเรื่องเพศอยู่เสมอและมักจะแสดงความคิดเห็นต่ออีมานเคลีฟหลังเกิดประเด็นมีภาพไหนที่เขาเหมือนผู้ชายได้มากกว่านี้ไหมนี่คือรอยยิ้มของผู้ชายที่รู้ว่าเขาได้รับการคุ้มครองโดยสถาบันกีฬาที่เกลียดผู้หญิงเขากำลังสนุกกับความทุกข์ทรมานของผู้หญิงที่เขาเพิ่งต่อยที่หัวและทำให้ความทะเยอทะยานในชีวิตของเขาพังลง JK Rowling ว่าอย่างนี้นะฮะถึงกรณีของแองเจล่าคารินีนักชกชาวอิตาลีถูกอีมานเคลีฟต่อยเข้าที่หน้าจนขอยอมแพ้หลังเพียงผ่านไปแค่46วินาทีอันนี้มันก็เป็นประเด็นตรงนี้แหละนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถ้าผิดจริงนะก็จะปรับเงิน11ล้านบาทนะครับจำคุกไม่เกิน5ปีนั่นเองเดี๋ยวเราก็คงจะต้องรอติดตามตรงนี้นะครับอ่ะมาอัปเดตให้ฟังว่าเริ่มฟ้องแล้วนะอ่ะถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ